มาอีกเรื่องคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นข่าวเด็กเอ๋ยเด็กดีเหมือนกันนะคะน่าชื่นชมทีเดียวค่ะน้องเนี่ยวัยเพียง5ขวบเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะแต่ไปเก็บกระเป๋าสตางค์ซึ่งในนั้นเนี่ยมีเงินกว่า 30,000 บาทของคุณลุงท่านหนึ่งนะคะแต่น้องเก็บได้ไม่ยึดเอาเป็นของตัวเองค่ะเอาไปส่งให้คุณตำรวจนี่น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ขอบอกว่าจบดีจบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ดิฉันเล่าไม่ธรรมดาแน่นอนเล่าแบบแรปข่าวครบจบใน1นาทีไปเลยจ้าโยโย่เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันโยโย่โย่ซื่อสัตย์ตลอดการหน้าที่เด็กเอ๋ยเด็กดีเป็นความภูมิใจของคนสระบุรีแม่และลูกสาวตัวอย่างของคนดีเก็บกระเป๋าตังค์ได้มายึดเป็นของฟรีภายในมีเงิน 30,000 กว่าบาทเป็นเงินลุงเก็บขยะชื่อนายสะอาดทำหล่นหายไปร้องไห้แต่จะขาดฝากแบงค์ไม่ไปฝากลูกไว้ไม่เหลือสักบาทนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวนั่งร้องไห้เหรอน้องให้อยู่ที่ข้างถนนนั่นเหรอข้างถนนที่บ้านอยู่ที่บ่าวแล้วเงินทำไมไม่เอาฝากธนาคารฝากไม่เป็นลุงไม่ฝากธนาคารไม่เป็นไม่ฝากลูกฝากหลานล่ะเดี๋ยวหมดลูกปลาแม่น้อยน้องมิ้นแสนพิเศษเดินไปกินโจ๊กวาดรูปหาเงินพิเศษและยอมอดโจ๊กไปหาตำรวจเล่าถึงเหตุแม่สอนยันรักขโมยเดี๋ยวตายไปเป็นเปรตแม่หนูจะพาไปวาดภาพขายอ่ะแม่หนูเหลียวเห็นกระเป๋าตังค์ทั้งแม่ทั้งลูกแม่สอนว่าถ้าเราขโมยของเขาตายไปจะเป็นเปรตค่ะคนจะไม่รักค่ะลุงมอบพิเศษ 3,000 ให้คนดีสินน้ำใจตอบแทนที่ทำคุณความดีสุขใจกันทั่วหน้าขอจบเท่านี้ซื่อสัตย์ตลอดกาลนาทีเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันนะจ๊ะโยโย่ปรบมือรัวๆให้เลยนะคะนี่น่าชื่นชมมากเลยนะคะต้องชื่นชมคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยปลูกฝังน้องเป็นอย่างดีนะคะว่าเก็บของมีค่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอย่าลักขโมยยึดเอาเป็นของตัวเองนะคะตามหาเจ้าของที่แท้จริงเพราะว่าเจ้าของเขาอาจจะเดือดร้อนอยู่ก็ได้นะคะแล้วเนี่ยถ้าไปลักขโมยของคนอื่นเขานะตายไปจะเป็นเปรตถึงแม้จะยังไม่ตายคนก็ด่ากันไอ้เป็ด และทั้งหมดนี้คือสีขยี้ข่าวสวัสดีค่ะ